เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายจ๋าด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Home Sweet Home EP 2นั่นเองนะครับก็เป็นภาค2นะสำหรับเกมนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะว่าผมเนี่ยไม่เคยเล่นภาค1มาก่อนเลยนะครับก็คือกระโดดมาภาค2เลยนะครับถามว่าทำไมผมถึงไม่เคยเล่นภาค1เพราะว่าในช่วงเวลานั้นอ่ะผมไม่ได้สนใจเกมนี้เลยนะเออนะครับแต่บังเอิญว่าประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนอ่ะก่อนที่เกมเนี้ยจะปล่อยออกมานะครับคืนนั้นอ่ะผมเปิด YouTube ดูไปเรื่อยนะก็ไปเจอตัวอย่างของเกมนี้นะครับเป็นภาค2ก็ดูนะครับตอนแรกก็กลัวนะไปมาก็คิดว่าเอ้ยเกมนี้น่าสนใจอ่ะน่าเล่นอ่ะผมก็เลยซื้อมาเล่นในวันนี้นะฮะก็เกมนี้ออกมาได้วัน2วันนั่นแหละนะครับคนก็เล่นกันบึ้มเลยนะสตรีมมงสตรีมเมอร์นะครับเต็มเลยนะฮะโอเคก็เกมนี้ผมก็เล่นไปแล้วนิดนึงนะแต่วันนี้ผมจะมาเล่นใหม่เลยนะถามว่าทำไมเล่นไปแล้วนิดนึงก็ผมสตรีมบนแฟนเพจ Facebook นะครับเกมนี้สตรีมไปแล้วคลิปนึงนะก็น้องๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าผมหายไปไหนหลายวันนะครับจริงๆแล้วไม่ได้ไปไหนไกลเลยฮะผมอยู่แฟนเพจ Facebook นี่แหละนะก็ชื่อแฟนเพจชื่อว่า Slide Gaming นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับผมก็จะสตรีมเกม Dead by เป็นหลักนะ Dead by Daylight นะครับผมDead by เป็นหลักนะอย่าลืมมาติดตามกันนะครับก็ช่วงนี้ก็ติดงอมแงมเลยนะฮะถึงไม่ได้มาลงคลิปให้ดูเลยนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับก็ไหนๆก็สิ้นเดือนแล้วนะครับผมเดือนนี้ผมอาจจะหายไปเยอะพอสมควรนะฮะก็ต้นเดือนเนี่ยช่วงต้นเดือนเป็นช่วงที่ผมสอบใช่ไหมช่วงต้นเดือนผมสอบผมก็เลยมันเป็นช่วงสอบกับช่วงที่ว่าต้องตามงานด้วยไงผมก็เลยไม่มีเวลามาลงคลิปก็เลยหายไปประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ได้นะครับแล้วพอปิดเทอมปุ๊บผมก็หายไปอีกเป็นอาทิตย์เพราะว่านี่แหละครับผมกำลังปั้นแฟนเพจ Facebook อยู่นะก็เป็นเพจที่สตรีมเกมเป็นหลักนะโอเคในอนาคตผมคิดว่าผมจะทำควบคู่กันไปนะ2 อย่างเนี้ย YouTube กับ Facebook Gaming นะที่ผมคิดไว้นะครับเดี๋ยวต้องรอเรียนจบกันก่อนนะอีกปีนึงแหละเดี๋ยวผมก็เรียนจบแล้วนะครับผมเรียนจบปุ๊บผมก็ไม่ไปต่อไหนแล้วผมก็จะออกมาทํา YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะครับอันนี้ที่คิดไว้นะโอเคนะผมก็ไม่พูดมากนะฮะมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับมาก็น่ากลัวนะเกมนี้นะครับเป็นเกมผีไทยนะฮัลโหลติมอ้าวเจนอสนี่ดิวนะติมอยู่หรือเปล่าอ่ะโทรเข้ามือถือมันก็ไม่รับเลยอ่ะดิวเหรอติมไม่อยู่ค่ะออกไปตั้งแต่เช้าอ่ะเห็นว่ามีงานด่วนต้องรีบไปเคลียร์บอกว่าเสร็จแล้วจะรีบกลับมาค่ะแต่ยังไม่เห็นโทรกลับมาเลยนะท่าทางคงยุ่งมากยุ่งมากแต่นี่มันสงกรานต์นะยังจะทำงานอยู่อีกเหรอเออเห็นนัดกันไปแล้วไม่ใช่หรอว่าปีนี้จะไปเล่นสงกรานต์ที่เชียงใหม่กันนะเมื่อคืนก็ช่วยกันแพ็คกระเป๋าแต่ทำไงได้ล่ะก็งานมันกระทันหันติมก็เลยต้องเลือกงานก่อนยิ่งเดี๋ยวนี้ตำแหน่งสูงขึ้นแล้วด้วยเห็นบอกว่าจะรีบเคลียร์นะคะแต่ว่าดูเวลาแล้วคงไม่ทันแล้วล่ะช่างมันเถอะว่าแต่ดิวมีอะไรหรือเปล่าไม่ได้มีอะไรหรอกนึกว่าจะไปเชียงใหม่กันก็เลยโทรมากะจะฝากซื้อแคปหมูเฉยๆแคปหมูแต่แบบนี้มันหยุดยาวเจนก็ไม่ได้ไปไหนเลยสิไม่เป็นไรแล้วค่ะเจนก็ทำนู่นทำนี่ไปตามเรื่องได้พักนี้หาเวลาทำสวนดอกไม้หน้าบ้านอยู่สงสัยจะได้เลิกสักทีละรักต้นไม้อย่าคิดมากเลยติมมันก็เป็นคนจริงจังแบบนี้นั่นแหละยิ่งมันเพิ่งจะขึ้นแหน่งหัวหน้าก็เลยต้องแอคทีฟหน่อยแอคทีฟจริงจังกับงานนะครับคุณจะติมเนี่ยถ้าอยากให้ไปช่วยลงต้นไม้ก็บอกได้เลยเดี๋ยวไปช่วย โอ้ยไม่เอาหรอกเจนเกรงใจอ่ะ
นี้เดี๋ยวไปช่วยด้วยเป็นไงเพื่อนกันมีอะไรช่วยก็โทรมาได้เลยงั้นเดี๋ยวไปคุยกันใหม่แล้วกันนะขอบคุณนะดิวบายค่ะบายครับโอเคโอ้โหคนชื่อเต็มเนี่ยแบบช่วงสงกรานต์ได้เล่นน้ำมาทำแต่งานโอ้โหงานยุ่งมากเลยนะสงกรานต์นี่มันต้องหยุดเรื่องของอุบัติเหตุบนถนนกันบ้างนะคะปีนี้อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่ได้น้อยไปกว่าปีที่ผ่านมาเลยค่ะยิงกันตายป่ะเนี่ยว่าเจ้าหน้าที่จะได้ใช้มาตรการดื่มแล้วขับจับยึดรถแต่ก็ยังมีผู้ที่ถูกจับกุมถึง 53,542 รายยังเยอะจำนวนนี้มีรถจักรยานยนต์มากที่สุดรองลงมาคือรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคลค่ะซึ่งพบการกระทำผิดดังกล่าวกว่า 37,000 ครั้งยึดรถยนต์ไปแล้ว900กว่าคันโอ้โหเยอะนะครับ24เมษายนนี้เกิดอุบัติเหตุ603ครั้งโอ้โห603ครั้งโอ้อย่างเยอะผมบอกเลยนะใครโทรมาสวัสดีค่ะเอ้าฝันร้ายนะคุณผู้ชมฮะนี่ฝันร้ายเหรอเหมือนจริงชิบหายเลยเออเหมือนจริงชิบหายเลยนะฮะจังหวะที่เจนสวัสดีเมื่อกี้ลุกขึ้นมาเลยนะฮะโอ้โหโอเคเราคือติมนะฮะเราคือติมโอเคปวดหัวปวดหัวมากทำไมมันมึนอย่างเดียววะเนี่ยดื่มหนักไงเออมันอาการมันยังแฮงอยู่นะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเหมือนติวโตเรียลนะนิดนึงมีความเป็นติวเตอร์เรียลนิดนึงเพราะว่านี่นะครับ WASD เคลื่อนที่ตัว E โต้ตอบนะครับขอแห้งจังสักอึกก็คงจะแจ่มเลยผมบอกแล้วเขาดื่มเยอะห้องน้ำตอนนี้แบบประมาณว่าคอแห้งเนาะเราต้องหาน้ำกินแล้วนี่อยากกินน้ำในส้วมเอ้ยไม่ใช่น้ำในส้วมโอเคเปิดประตูป้ายโอ้โหโอ้โหขวดเปล่าเหรอเนี่ยโอ้ขวดเปล่าจบแล้วขวดเปล่าเฮ้ยอะไรอะวันที่10เมษายนปี2013ข้ออ้างเดิมอีกแล้วกับการเข้าใจกับการเข้าสังคมไม่ก็ว่าเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตบ้างแหละสังสรรค์กันจนคอแข็งแล้วมั้งสุดที่รักของฉันอันนี้เจนเขียนนะครับเป็นของเจนนะโอ้โหย้อนไปหลายปีเนี่ย2013นะครับโอเคเสียงโทรศัพท์แป๊บนึงนะรีบลงใครโทรมารอแป๊บนึงอย่าเพิ่งวางสายเอ้าไม่ทันขาดขณะนี้เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์ไม่คาดคิดมาก่อนล่าสุดได้มีการคำนวณว่าดวงจันทร์จะเริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่ดวงอาทิตย์ในเวลาประมาณอันนี้สุริยุปราคาเนาะเต็มดวงในเวลาประมาณเที่ยงตรงหลังจากนั้นก็จะเริ่มคลายออกในเวลาประมาณ14นาฬิกากินเวลาใกล้เคียงกับในปีพ.ศ. 2545โอ้โหตอนนั้นผมเกิดปีเดียวเองนะตอนนั้นผมขวบเดียวเองปี45ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่รวมทั้งที่อาจจะเกิดการจราจรติดขัดเนื่องจากประชาชนที่แตกตื่นจากปรากฏการณ์ครั้งนี้โอ้โหส่วนทางด้านกลุ่มพ่อค้าได้มีการเตรียมขายของกันอย่างคึกคักโดยสินค้าที่คาดว่าจะขายดีที่สุดแว่นกันแดดซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้เตือนไปยังประชาชนว่าไม่ควรจ้องมองพระอาทิตย์โอ้โหตาบอดเลยนะผมบอกเลยอาจจะทำให้สายตาเสียตาบอดเลยนะครับอันตรายนะอย่าไปลองทำนะใช้แว่นหรือแผ่นกรองแสงแบบพิเศษสำหรับผมเคยลองทำอยู่นะโดยเฉพาะทางด้านแบบโอ้แบบเสียสายตาเลยอ่ะมาเตือนไปยังผู้มีอำนาจว่าการเคลื่อนตัวของตำแหน่งดวงดาวในครั้งนี้อาจจะเป็นลางร้ายบ้านเมืองจะถึงคราววิกฤตวิกฤตมีคนโทรมาครับเฮ้ยติมทำไมติดต่อไม่ได้เลยอ่ะไม่ดีวะถือว่าวะคนที่ทำงานเขาเป็นห่วงมึงกันนะเว้ยกูเองก็เป็นห่วงเฮ้ยมึงก็เดือดให้มันน้อยลงหน่อยดิวะร่างกายมันจะไม่ไหวเอาเออกินเยอะไงถ้ามึงมีอะไรอ่ะมึงโทรหากูได้ตลอดกูอยากให้มึงกลับมาเป็นเหมือนเดิมเร็วๆว่ะทุกคนเขารอมึงอยู่นะ
โอ้ติดงานไงเออติดงานนะครับช่วงนี้งานเยอะก็เลยต้องดื่มหน่อยนะโอ้ขวดเปล่าไปเลยพูดถึงเรื่องการแบบว่าเราต้องพาทิตด้วยด้วยทุยด้วยตาเปล่าผมก็เคยทำนะผมบอกเลยยังไงต่อให้คุณอ่ะดึงเปลือกตาขึ้นอ่ะแล้วคุณไปจ้องอ่ะยังไงเปลือกตามันก็ปิดอยู่ดีนะเหมือนแบบมันรับไม่ไหวอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปทำนะครับอันตรายผมเคยลองทำแล้วคำสั่งพนักงานคำสั่งพักงานเหรอบริษัทอีกรุ๊ปอินตัสอะไรเนี่ยวันที่5กรกฎาคมปี56เรื่องคำสั่งทุยคำสั่งพักงานถึงนายชัดชัยทับลอยพนักงานหมายเลข31094-94แผนกเทคโนโลยีการผลิตจากการที่ท่านขาดงานโดยไม่มีสาเหตุน่ะไม่มีสาเหตุดื่มเยอะสาเหตุอันควรต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่บริษัทกำหนดไว้ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานข้อ4อะไรเนี่ย 4.1 4.4 อ่ะสมควรได้รับการลงโทษด้วยการให้ออกจากงานโดยไม่ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายนะแต่ด้วยท่านได้ประกอบคุณประโยชน์สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมกับบริษัทโดยมาตลอดจึงเห็นสมควรลงโทษจากการให้ออกเหลือแค่พักงานอย่างไม่มีกำหนดนะครับตามนี้แหละโอ้โหนี่ไงมันยังมีอยู่สุดยอดคอแห้งหิวน้ำยังชั่วหน่อยเออเขายังชั่วหน่อยอะไรเนี่ยบันทึกประจำวันโอ้โหต้องเพ่งสายตามองอย่างเงี้ยใบกระดาษแม่งแบบดูเก่ามากอ่ะนายชัดชัยทับลอยติมอายุ34ปีอะไรเนี่ยบ้านเลขที่12หมู่6อำเภอปากน้ำเอ้ยถุยเดี๋ยวนะตำบลปากน้ำโหตำบลปากน้ำนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการอะไรเนี่ยที่เหลือผมมันต้องเพ่งสายตามองอ่ะหรือสายตาผมเริ่มไม่ดีแล้วเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยลองติดต่อครอบครัวเจนอันนี้ถามหมดแล้วเนี่ยโอ้โหถามบึ้มเลยฮะเหมือนมันให้หาเจนนะเจนหายไปไหนไม่รู้นะครับติดต่อไม่ได้เนี่ยคนชื่อสุกเนี่ยติดต่อไม่ได้เห็นไหมก็ถ้าผมเล่นมึนๆงงก็ขอโทษด้วยเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเล่น Home Sweet Home แล้วมาภาค2ด้วยนะผมก็ไม่รู้เรื่องภาคแรกเท่าไหร่ไม่รู้เลยแหละไม่ใช่เท่าไหร่หรอกไม่รู้เลยนะโอเคนะผมเราสำรวจก่อนนะเกมมันต้องสำรวจที่รู้อะถ้าไม่สำรวจก็ไม่รู้เรื่องมั้งต้องสำรวจด่วนวันนี้ออกไปทำธุระนะครับอันนี้เจนแปะไว้เหรอวันนี้ออกไปทำธุระนะครับเย็นนี้ไม่กลับบ้านติดงานนอนได้เลยไม่ต้องรออาจจะกลับเช้าน้ำหมดแล้วออกไปซื้อให้ด้วยนะออกไปซื้อน้ำใช่ไหมโอเคตรงนี้น่าเป็นประตูหน้าบ้านขวดเปล่าอีกแล้วครับรูปไหนดูหน้าหน่อยดิโอ้คนชื่อเจนน่ารักอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนห้องอีกเหมือนเดิมนะแป๊บหนึ่งดูในครัวดิมีอะไรกินไหมเอ้ยบันไดเล็กนะครับผมอ่ะเอามาเลยอาจจะพกติดตัวไปเลยเผื่อเจอผีเอาไว้ฟาดผีนะฮะโอเคนะเดี๋ยวเราจะขึ้นมาข้างบนอีกรอบนึงโอเคขึ้นมาแล้วประตูนี้ก็ยังล็อกอยู่นะวางตัวนี้เหรอกล่องใส่มีดที่ว่างเปล่าแล้วเอามาทำไมอ่ะเหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะ
ปวดหัวหัววะปวดหัวมากกินเยอะไงมันแห้งผมบอกแล้วเอ้ยอะไรเนี่ยรูปวาดของเจนอันนี้เจนวาดไว้เหรออ๋อเผื่อแบบว่าเอ้ยออกไปข้างนอกนี่กุญแจอยู่นี้นะนี่นะครับกุญแจอยู่ตรงประตูเลยอ่ะตรงโต๊ะโอเครู้เรื่องรู้เรื่องครับห้องนี้ล็อกเนาะล็อกทำไมอ่ะไม่เข้าใจกลัวขโมยเหรอโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูกุญแจเนี่ยตรงนี้แหละที่เจดวาดไว้ก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะเดี๋ยวตรงเนี้ยชั้นตรงนี้แหละชั้นหนังสือตรงเนี้ยนี่ครับเจอแล้วพวงกุญแจสำรองอ๋อเป็นกุญแจสำรองนะครับโอเครู้เรื่องไปน่าจะไขห้องข้างบนนะเจนอาจจะเอากุญแจของจริงไปนะอันนี้คือสำรองตัวจริงอ่ะตัวจริงอ่ะอันนี้คือสำรองนะเออแล้วเจนไปไหนวะโอเคไขประตูไปปึ๊บอะไรเนี่ยไดอารี่ของเจนวันที่15พฤษภาคมปี2013ฝันที่เลวร้ายที่สุดการที่เราตื่นมาอยู่กลางป่ามืดมิดที่มีแต่ซากศพเน่าเปื่อยทั้งคนและสัตว์มากมายมันเป็นอะไรที่แย่ทุกอย่างรอบตัวทำให้เราอยากย้อนเวลาทุกอย่างที่อยู่ในท้องออกมาโอ้โหอยู่ในท้องเลยเหรอและเหตุผลที่เราฝันนั้นคืออะไรเสียงสวดที่ก้องกังวานอยู่ในหัวจนเราตื่นขึ้นมานั่นคือบทสวดอะไรแม้กระทั่งกลิ่นเน่าที่คุกเคล้ากับดินโคลนนั่นยังเหลือเอ้ยยังเหมือนกับจะติดจมูกเรามาด้วยซ้ำอันนี้เจนเขียนไว้นะไดอารี่ของเจน My Little Book of Happiness เหมือนจะเปิดไม่ได้ปะเป็นแค่ไดอารี่ที่เจนเขียนเอาเก็บไว้ก็ได้นี่ครับเจนของเราไปไหนต่ออ่ะอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดื่มหนักอยู่ๆก็เป็นอะไรไม่รู้ฮะโอ้โหแฮงไงดื่มเยอะตื่นมาก็ยังจะดื่มไม่หยุดก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันจะปวดหัวนิดนึงนะตอนเวลาเมาแล้วสั่งเนี่ยโอเคนะครับ ป่าเลยวะเอ้ยป่าอะไรวะเนี่ยโอ้โหมาที่นี่ได้ไงเนี่ยเออนั่นดิผมก็งงเหมือนกันชิบหายมองอะไรไม่เห็นเลยวะมืดดีครับมันเป็นป่าแล้วกลางคืนด้วยในไดอารี่ของเจนเลยมันไม่คล้ายผมว่ามันใช่เลยแหละก็ที่เจนนี่มันที่ไหนวะนี่หาทางออกจากป่าใช่ไหมก็ที่อ่านเมื่อกี้นะที่เจนบอกว่าอะไรอะฝันเกี่ยวกับป่าที่มืดมิดก็เนี่ยแหละครับป่านี้แหละมันไม่คล้ายมันใช่เลยแหละเออแล้วเรามาอยู่นี่ได้ไงอะไม่ใช่ว่าเราเมื่อกี้เราปวดหัวใช่ไหมแล้วภาพมันตัดไปไม่ใช่ว่าเราฝันมาอยู่ในป่านี้เหรอตัวนี้เป็นไฟฉายนะครับไฟฉายแบบถ่านจะหมดป่ะอ่ะเก็บมาโอเคนะครับเก็บมาแล้วเปิดกด F เปิดปิดไฟนะครับผมโอเครู้เรื่องนะโอเคนะครับโอ้โหคลิปโดนอะไรมาวะโอ้โหหมูตายนะตาไม่หลับด้วยดูดีๆเฮ้ยหนอนมันกินเข้าไปนี่ดูดีเหมือนหนอนมันกินอยู่ป่ะโอ้โหแล้วมันโดนควักไส้อย่างงี้มันโดนอะไรมาวะเนี่ยกดชิปวิ่งนะครับผมอุ้ยอุ้ย
ตัวอะไรวะสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีรายงานข่าวประจำวันที่4กันยายน2502ความคืบหน้าล่าสุดของสถานการณ์ที่ชุมชนบ้านตาลขณะนี้ชาวบ้านยังคงพบเหตุการณ์ประหลาดเป็นจำนวนมากชาวบ้านรายหนึ่งกล่าวว่าทุกคืนจะได้ยินเสียงสะร้องดังทั้งคืนเมื่อตื่นเช้ามาจะพบว่าสัตว์ได้ตายเป็นจำนวนมากโดยไม่ทราบสาเหตุและยังพบคราบสิ่งปฏิกูลและเลือดตดๆบนผ้าที่ชาวบ้านได้ตากทิ้งไว้ในตอนกลางคืนชัดเจนกระสือทั้งยังพบแสงไฟประหลาดลอยไปมาชัดเจนทำให้ชาวบ้านต่างพากันขวัญผวาไม่กล้าออกจากบ้านในยามค่ำคืนและพากันระดมเอากิ่งพุทรามากั้นเป็นแนวรั้วใต้ถุนบ้านเพราะเชื่อว่าจะสามารถป้องกันภัยจากสิ่งลี้ลับภัยจากนี้ได้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างต่อเนื่องพร้อมยังพยายามเข้าไปพบปะพูดคุยเพื่อให้ชาวบ้านเกิดความสบายใจและคลายความกังวลต่อเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แต่หากไม่สามารถคุมสถานการณ์ได้จะเป็นวิทยุจะพังแล้วมั้งเนี่ยเพื่อขอการสนับสนุนโอเคก็อย่างที่เขาบอกครับว่ากลางคืนจะมีสัตว์มีเสียงสัตว์ร้องดังมากในตอนคืนก็น่าจะเป็นพวกที่ตายอยู่นี่แหละเศษรูปถ่ายปริศนาชิ้นที่1ปิดไปเถอะตะพังละเนี่ยเห็นหมูตัวเมื่อกี้ป่ะล่ะที่มันนอนอยู่ผมว่าน่าจะใช่นะเนี่ยคราบเลือดเต็มเลยเห็นไหมนะฮะเวลคัมเวลคัมทูโฮมเหรอมาเดินไปครับเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยใครวะใครเดินไปอ่ะเหมือนมีคนถือตะเกียงเดินเข้าไปในนั้นนะครับเหมือนจะเป็นธงเป็นถ้ำอะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวต้องมุดเข้าไปดูนะครับอ๋อไม่ใช่ถ้ำมันเป็นไอ้นี่นะมันเดินหายไปเลยอ่ะคนไม่ใช่คนหรอกมั้งผมว่าตรงนี้เหมือนจะสะพานเหมือนเป็นพวกสะพานเนาะแต่ว่ามันหักไปแล้วนะครับงั้นเราต้องหาอะไรมาต่อไปใช่ไหมเดี๋ยวสำรวจก่อนนะครับเอ้ยอะไรเนี่ยไม้ด้ามยาวพกไว้ทำไมอ่ะเอาไว้สู้กับผีเหรอเอ้ยตัดต้นไม้งั้นแสดงว่าเราต้องตัดต้นไม้เพื่อที่ว่าจะไปทางนู้นนะครับก่อนอื่นเราต้องหาขวานก่อนนะขวานอยู่ไหนวะขวานมันต้องอยู่แถวๆนี้แหละต้องหาแถวๆนี้แถวนี้ไม่มีนะครับไม่มีขวานเลยอ่ะงั้นย่อลงมาสิอะไรวะเนี่ยใบไม้แห้งเต็มหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูสิมีขวานไหมขวานไม่น่าจะอยู่ตรงนู้นนะผมว่าแถวนี้แหละเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วขวานนี่นะครับขวานเราเจอขวานแล้วนะแต่ว่าเราเอาลงมาไม่ได้อู้มีคราบเลือดด้วยแสดงว่ามันต้องไปตัดหัวใครมาแน่เลยนะนี่อะไรเนี่ยเหมือนไปตัดหัวใครมาเลยเนาะนะครับอ่ะเอาลงมาครับใช้ไม้เขี่ยโอเคขวานตัดไม้นะครับมามีคราบเลือดเต็มเลยนะครับอันนี้อะไรเนี่ยสายอะไรวะเนี่ยมาก้มครับผมอุ้ยอุ้ยหัวใครอ่ะเหมือนเป็นหัวรูปปั้นนะไม่รู้ว่าผมไม่อยู่แล้วผมไปแล้วหลอนจิตโอเคตัดต้นไม้ดีกว่าเฮ้ยเสียงอะไรแว๊บๆวะได้ยินไหมครับคุณผู้ชมฮะแต่ผมได้ยินเสียงเว็บไปแกะมาครับตัดต้นไม้มา
ตัดต้นไม้แล้วนะโอเคครับไปโอ้มีสารนะครับเครื่องเส้นเศษกระดาษจากหนังสือวิธีบูชาเจ้าที่เจ้าที่ต้องการอาหารคาวหวานและผลไม้ซึ่งหากสามารถสื่อสารกับเจ้าที่ได้เจ้าที่ก็จะบอกว่าต้องมีสิ่งใดบ้างไม่ใช่ยัดเยียดให้ท่านกินแต่ถ้าสื่อไม่ได้ก็จัดไปตามกำลังที่ตนมีไม่จำเป็นต้องฟุ่มเฟือยหรูหราสิ่งที่สำคัญคือควรมีจิตใจบริสุทธิ์ตั้งอะไรเนี่ยดั่งมั่นอยู่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงามโอเคของไหว้ศาลนี่หว่าของไหว้ศาลนะครับวอฟเฟิลลิ่งหมวกนะครับหมวกใครไม่รู้อ่ะผมจะเซฟตรงนี้แล้วกันโอเคอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่ครับโอเคเราเซฟไปแล้วนะฝั่งนู้นมีอะไรวะน่ะต้องเดินไปตรงนี้เนาะเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดเจ้าที่ช่วยหนูด้วยตรงนี้ไปไม่ได้นะครับโอ้โหคราบเลือดนะคุณผู้ชมฮะคราบเลือดนะคราบเลือดโอ้โหผมว่าการกระทำแบบนี้มันไม่ใช่คนแน่นอนนะฮะถ้าเป็นคนมันก็ต้องเป็นคนที่โรคจิตมากๆอ่ะนะครับมันต้องเป็นคนโรคจิตมากๆมันถึงทำอะไรอย่างนี้ได้นะแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่คนนะเฮ้ยเฮ้ยกระสือนี่หว่ากระสือมันปาขี้ใส่เรานะโอ้โหเดี๋ยวก็ปากลับแม่งเลยเนี่ยโอ้โหเต็มชอเลยครับผมสงสัยเคี้ยวไม่หมดเลยแบ่งให้หน่อยนะแบบกินขี้ไม่หมดอ่ะก็มาแบ่งให้ติมกินนะมีก็ดีนะแบ่งให้เรากินอย่างเงี้ยไอ้กระสือบ้าโอ้โหเฮ้โอ้โหมาแล้วกระสือโอ้โหหลอนจิตไปโอ้โหไอ้เวนมีขวานไม่ใช่หรอตีมไม่เฉาะหัวมันเลยอ่ะเฉาะหัวมันก็จบแล้วเนี่ยมันทำอะไรได้อ่ะมันแค่ลอยไม่มีแขนมีขาเฉาะแม่งเลยเฉาะแบบหัวแบบเป็นสองแฉกไปเลยติมอาบน้ำได้ไหมเนี่ยไปทางไหนได้บ้างไปได้สองทางเหรอมันก็น่าจะเป็นทางเดียวกันนะครับอ๋อไม่ได้มาตรงนี้ไม่ได้โอเคฟ้าก็ผ่าคราบเลือดนี่เต็มป่าเลยมั้งเนี่ยผมว่าเฮ้ยลุงเป็นไรอ่ะทำไมลุงมานอนอย่างนี้อ่ะลุงโอ้โหคราบเลือดเต็มเลยฮะวันนี้ก็โอ้โหเป็นไรตายวะเนี่ยเหมือนขาดสารอาหารตายเงี้ยเหรอไม่หรอกมั้งแต่เหมือนคนขาดสารอาหารมากเลยนะดูดิผอมจนเหลือจนเห็นโครงกระดูกอ่ะเฮ้ยใครสวดมนต์วะโหดูครับวิญญาณคนตายเต็มเลยครับคุณผู้ชมฮะนี่ไงทางไปอ้าว
แต่ผมคิดว่าบทสวดแบบนี้ไม่น่าจะใช่ของศาสนาพุทธนะมันน่าจะเป็นพวกคุณไสแหละนะดูจากทรงแล้วต้นกล้วยครับผมเป็นพวกคุณไสเหรอมั้งมันไม่น่าจะใช่บทสวดพระหรอกนะน่าจะเป็นคุณไสนะครับโอเคถึงตอนนี้แล้วนะครับเสียงก็ยังไม่หายไปอีกนะก็คิดว่าทางมันน่าจะไกลนะเขาเลยตัดมาตรงนี้เลยนะครับโอเควิญญาณคนวิญญาณสัตว์ก็ยังลอยขึ้นฟ้าเหมือนเดิมเห็นไหมตรงนี้มีตะเกียงนะครับผมนี่นะฮะเข้าได้ปะวะเนี่ยเข้ามาแล้วไม่มีอะไรเลยครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะโอเคนี่ไงบ้านคนนะครับผมเป็นบ้านแบบสมัยโบราณเลยนะเนี่ยบ้านทรงแบบนี้นะครับแบบโบราณมากอะแบบยุคสมัยก่อนเลยนะครับบ้านหลังนี้อุ้ยเหมือนเปิดต้อนรับอะเหมือนคุณเปิดต้อนรับผมอะครับผมยังไม่ได้ทันได้เปิดประตูนะคุณเปิดให้ผมแล้วโอเคเนี่ยเขาก็ต้อนรับแล้วอ้าวเปิดเข้าไปครับผมส่งไปฉายเฮ้ยเฮ้ยประตูปิดเองครับผมเอาแล้วแล้วจะหนียังไงอ่ะนี่อ่ะโดดหน้าต่างไปดิยากเลยแต่โดดไม่ได้นะครับมันเป็นเกมเนาะถ้าเป็นชีวิตจริงโหกระโดดข้ามหน้าต่างไปแล้วแต่ถ้าเป็นชีวิตจริงนะไม่ใช่แค่ประตูที่โดนล็อกหน้าต่างอาจจะโดนล็อกด้วยนะฮะพวงมาลัยนะครับโอเคโหเก่ามากครับคุณผู้ชมฮะชิ้นส่วนรูปภาพส่วนที่4โอ้โหน่ากลัวมากครับผมประตูนี้ล็อกครับเสียงแม่งได้มากชิ้นส่วนรูปภาพส่วนที่2ไม่มีคนอยู่นะครับบ้านหลังนี้น่าจะมีการฆาตกรรมด้วยนะมีรอยเลือดเนี่ยเห็นไหมโอ้แล้วลากมาที่ห้องนี้แสดงว่าห้องนี้ต้องมีอะไรแน่นอนเอ้าเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่ามีเชือกผูกเอาไว้อยู่นะแต่ผมคิดว่าข้างในน่าจะมีศพนะโอเคนะครับเฮ้ยสองตาแมวโอ้โหอีกแล้วเอาอีกแล้วสอนกี่ทีไม่รู้จักจำมือเป็นตะคริวหรือยังไงถึงได้เกรงแบบนั้นใช้ไม่ได้แกเนี่ยเกิดเป็นหลานฉันเชื่อป่ะไม่ได้ฉันไปเลยสักอย่างไม่เอาเลยดูอย่างน้องแกสิไหนดูรำให้พี่เขาดูสิลูกดีสวยมากเอายกแขนขึ้นอีกนิดแบบนั้นแหละทีอีหนูย่ออีกหน่อยเออดีเห็นไหมดูน้องแกเป็นตัวอย่างอนาคตไกลแน่ๆดูเอ้ยเอ็งอย่าลืมย่านะได้ดีแล้วเอาย่าไปอยู่ด้วยนะลูกเอ้ยโอ้โหก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นบ้านของคุณยายคนนี้นะเออเป็นบ้านของคุณยายคนนี้นะครับเนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยนะแต่ผมคิดว่าแกน่าจะเสียไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีคนอยู่เลยนะโอเคอันนี้เป็นส่วนในครัวเนาะนะครับเป็นในครัวแล้วแหละไข่ต้มอันนี้ก็น่าเป็นเครื่องเส้นนะแต่ถ้าหิวทำไงอ่ะนี่แหละครับมี3โลกินไปเลยฮะ3โลกนะชิ้นส่วนรูปภาพที่1อันนี้ล็อกนะครับเปิดได้เลยเหรออ๋ออันนี้น่าจะเป็นห้องของคุณยายที่เสียไปนะเนี่ยที่ภาพมันสะหูโอ้โหดูรูปภาพฮะโอ้หน้าคุณยายนะลูกคุณยายเนาะโอ้ยหลอนมากครับเป็นภาพขาวดำเนาะนี่ครับที่เราส่องเข้ามาเหมือนแบบย้อนอดีตป่ะ
ว่าแบบมีนางรำสองคนแล้วก็คุณยายนางรำสองคนนี้เป็นหลานของคุณยายเออนะครับมีโอ่งบทความเรื่องการบนส่วนแรกการบนบานสาวไอ้ถุยบนบานสาวเฉยเอาใหม่เอาใหม่คอลัมน์ถอนรหัสจิตโดยหมอคงคาการบนบานสารกล่าวถุยการบนบานสารกล่าวกับอะไรเนี่ยผีสางนางไม้เจ้าที่เจ้าทางนั้นคล้ายๆกับการว่าจ้างในทางโลกผู้ว่าจ้างต้องตกลงกับผู้รับจ้างก่อนว่าจะจ้างให้ทำอะไรและตอบแทนด้วยสิ่งใดการบนการบนกับวิญญาณศาลเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ต่างกันขอให้ท่านจุดธูปธูปเทียนถวายสักการะแล้วจึงลงมือขอสิ่งที่ต้องการพร้อมสาบานว่าจะตอบแทนด้วยสิ่งใดจากนั้นหากท่านได้สมปรารถนาแล้วจึงค่อยถวายคืนตามที่ท่านให้สัตว์ไว้สิ่งที่ถวายคืนอาจเป็นได้ทั้งเครื่องเส้นหรือการกระทำซึ่งแสดงให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เห็นถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่ต้องการให้ความปรารถนาสำเร็จผลโดยการรำถวายรำถวายเลยเหรอรำถวายถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมยอดนิยมที่ผู้คนทั่วไปมักใช้บนกันโอ้โหเวลาอยากได้อะไรฮะเราต้องตอบแทนด้วยการรำอย่างนี้เหรอโอ้โหหลอนเลยนะครับผมแค่คิดก็ขนลุกฮะโอ้โหเฮ้ยอันนี้เหมือนจะต้องหาชิ้นส่วนรูปใช่ไหมโอ้โหรูปคุณยายไปไกลเลยครับแมวแมวผมหาได้กี่รูปแล้วเนี่ยไดอารี่ของเจนหึ1มีนาคม2013เมื่อคืนติมก็ยังคงกลับบ้านดึกเหมือนเดิมครั้งนี้ติมบอกว่าจำเป็นที่จะต้องไปกินเลี้ยงกับหัวหน้าจริงๆแล้วติมเองไม่ใช่คอเล่าซะด้วยสิไม่ใช่คอเล่าหรอเริ่มเกมมาโอ้โหผมเห็นกินยับเลยฮะแบบในบ้านมีแต่ขวดเหล้าเต็มพื้นเลยอ่ะโอ้โหไม่ใช่คอเล่าหรอเนี่ยแต่ติมเขาก็บอกนะว่าจะปฏิเสธก็ลำบากใจเราเองก็เข้าใจแหละว่ามันต้องมีบ้างทำงานต้องมีสังพงบ้างแน่นอนว่าเจนเป็นคนใจดีอีๆแอบชมตัวเองนิดนึงอีกใจนึงเราอยากให้เธอกลับบ้านมาอยู่กับเราเร็วๆมากกว่าเกรงใจหัวหน้าได้แต่พ่อบ้านต้องเกรงใจเรามากกว่าเจ็ดโลเรื่องความรักนะฮะเกรงใจหัวหน้าไม่เท่าไหร่แต่ต้องเกรงใจเรานะต้องเกรงใจเรามากกว่าหัวหน้านะครับโอเคชิ้นส่วนผมเก็บครบยังอ่ะลืมเลยนะครับมาเดี๋ยวลองดูแล้วกันอ๋อครบแล้วโอ๊ยไม่ครบอ่ะเหลือชิ้นนึงอ๋อนี่ไงชิ้นนึงอยู่นี่นะครับโอเคหมุนก็แบบนี้เนาะอ๋ออย่างนี้เองเป็นต่อจิ๊กซอประมาณนี้นะฮะอ่ะกด E กดอะไรเปลี่ยนวะเปลี่ยนชิ้นกดแท็บโอเคผมเดาว่านะรูปภาพเนี้ยน่าจะเป็นนางรำสองคนนั้นนะที่เป็นหลานของคุณยายนะครับเนี่ยสองคนเนี้ยนะจะมีผู้หญิงกับผู้ชายนะครับเนี่ยแหละครับนางรำสองคนซึ่งน้องชายรำได้ดีมากนั่นแหละโอเคครับหาชิ้นส่วนครบแล้วภาพถ่ายนางรำนะครับผมเป็นสองคนนี้เลยโอเคได้ภาพมาแล้วเอ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ย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 มีด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 นี่ไงเป็นไงเป็นไงตายยังวะเออตายยังวะโอ้สภาพนี้ไม่น่าเหลืออ้าวหายไปเลยครับแตกสลายยาเม็ดลูกกรเป็นยาเม็ดโอเคเราได้ยามาแล้วนะฮะประตูก็ยังคงเปิดออกไม่ได้เหมือนเดิมนะใช้ไอเทมฟื้นพลังอ่า
ยาฮิวยาฮิวอันนี้ก็ยังเปิดไม่ได้เหมือนเดิมนะไข่ต้มไม่มีอะไรเราหารูปผ้าเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราเอ้ยตะปูสังขวานเหรอประตูสังขวานเหรอมันเป็นตะปูใช่ไหมตะปูนี้น่าจะเอาไว้น่าจะเป็นประตูแบบไม่กี้แหละมั้งอันนี้มันต้องหากุญแจอ่ะที่รู้ๆอ่ะแต่ว่ากุญแจอยู่ไหนก็อีกเรื่องนึงหากุญแจประตูออกไม่ได้สำรวจดิมันต้องหากุญแจนะครับที่รู้อ่ะไม่หากุญแจไปไม่ได้หรอกไปยังไงไม่มีกุญแจอยู่ไหนวะกุญแจกุญแจอยู่ไหนวะเนี่ยผมหากุญแจไม่เจอครับมันอยู่ในบ้านนี่แหละที่รู้อ่ะโอ้ยยิ่งใส่สายไปเลยนี่ก็เข้าไม่ไดอยู่ไหนวะเนี่ยหายากจริงกุญแจเนี่ยโอ้ยนี่ไงโอ้เจอแล้วกุญแจหลังบ้านนะครับผมไปว้าเฮ้ยนี่อ่ะหล่นไปดิโอเคครับตะปูนี่ก็เหมือนจะเป็นอาวุธติดตัวเนาะเอาไว้แทงผีต่างๆนะแต่ไม่รู้ว่าแทงผีนำรังไอ้ผีนางรำได้หรือเปล่าอันนี้น่าเป็นหลังบ้านนะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะห้องน้ำสมัยก่อนก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะนะครับห้องน้ำสมัยก่อนโอเคไปฝนตกฝนตกเลยเงี้ยเราไหลวะเนี่ยอ
เป็นทางออกใช่ไหมเนี่ยโอ้ยมีสายอะไรด้วยนะครับโอเคมุดไปฟึบมุดมาแล้วโอ้โหต้นเบลเลอร์นะครับคุณผู้ชมฮะเทียนเต็มเลยเห็นไหมปักเต็มเลยนะครับโอ้โหแล้วใครเอาสารมาทิ้งเต็มเลยวะเนี่ยคุณผู้ชมฮะดูดิสารเต็มเลยฮะสารที่ถูกทิ้งเอาไว้นะฮะเต็มเลยนะครับโอเคเราต้องรอดไปอีกครั้งหนึ่งไปมาน่าจะเป็นไฟแช็กเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ตรงนี้ดิอันนี้มันต้องหายนี่ก่อนบนบานมันต้องมีไม้ขีดสมัยก่อนมีไฟแช็กด้วยเหรอมีมั้งไม่รู้แต่มันเป็นไม้ขีดอะที่เรารู้อะมันเป็นไม้ขีดเว้ยไม้ขีดกระทูบนะครับนี่ไงมาละไม้ขีดผมมาละไม้ขีดไฟนะเมื่อก่อนก็เป็นไม้ขีดไฟเหรอมั้งไม้ขีดตามมังกรเนี่ยแล้วอีกอย่างนึงก็คือธูปนะบนบานศาลเก่าเราต้องหาธูปก่อนตอนนี้โอ้โหเสียงแม่งจัดเต็มจริงเสียงจัดเต็มมากครับผมเอ้าเหมือนกลับมาที่เดิมอ่ะเหมือนตัวเองย้อนกลับมาที่เดิมนะเดี๋ยวตรงเนี้ยเรามายังอ๋อยังไม่ได้มาเอ้าผมไม่ได้จะมาตรงนี้ฮัลโหลกลับไปก่อนเออนี่ไงทูบลองอีกทีนึงสิานี่ครับทูบปะวะไม่ใช่ทูบอ่ะเราพูดอย่างนี้เหมือนมันเป็นประตูวาร์ปเลยนะเหมือนเป็นประตูวาร์ปเลยเนาะเหมือนเป็นเทเลพอร์ตอะนี่ปะเนี่ยทูบเนี่ยมันก็ที่เดิมไม่ใช่หรอมันวนอยู่อย่างนี้นะครับเอ้าผมมาได้มาจะมาตรงนี้ผมจะหาทูบก็งงนิดนึงนะงงกับไอ้มุดรอดได้แหละเอ้าเหมือนมันเป็นประตูวาร์ปอะพักเครื่องโอเคนี่คือพักเครื่องนะประตูวาร์ปไหนกลับไปสิมันวาร์ปเอาเลยเนาะกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมไปแล้วไหนรอดตรงนี้ดิกลับมาที่เดิมไปแล้วเขาวงกฏปะเนี่ยทูบยังไม่เจอเลยอ่ะอันนี้ไม่ใช่ทูบไม่ใช่เดี๋ยวลองกลับไปตรงนี้ดิหายากจังวะ
มันต้องมีธูปด้วยไม่ธูปไม่มีธูปมันก็ไอ้นี่ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยข้างหน้าเป็นธูปเนี่ยแต่มันไม่ไปธูปแม่งอ่ะเห็นป่ะเมื่อกี้เป็นธูปเหมือนมันจะสุ่มมาให้อ่ะอันนี้เข้าไปได้ไหมเข้าไปไม่ได้อ๋อไอ้ตรงที่เรามุดมาเมื่อกี้นี่แต่ไอ้ตรงเมื่อกี้มันคือทูบแต่ว่ามุดเข้าไปมันไม่ได้ไปโผล่ตรงทูบไงมันไปโผล่ตรงอื่นแทนโอ้ยวนกลับมาแต่ที่เดิมเนาะทูบไม่เจอครับเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยทูบข้างหน้าผมไหนเห็นไหมแต่มันไม่เจอทูบฮะมันเจออย่างอื่นเหนียวผงนี่อีกแล้วมาโผล่ที่เดิมเจริญไหนลองเข้ามาด้านนี้บ้างดิเจอทูบแล้วโอเคกว่าจะเจอได้ทูบหอมนะครับไปทางตันไหมเนี่ยทางตันออกไปเจอทูบแล้วครับผมได้บนบานสันกล่าวแล้วนี่เลยเข้าทางนี้เลยโอเคครับมาแล้วมาโอเคมาเอาละต้องทำไงวะเนี่ยอ้าวไหนดูดิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนี่เปล่าวะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหน้าที่นี้ช่วยดลบันดาลให้ข้าพเจ้าแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยเถอะข้าพเจ้าจะถวายถวายอะไรอะอะไรดีวะเฮ้ย กบฏบานยังไม่รู้เรื่องเลยคิมเอ้ยคิมโอ้โหแก้บนโอ้คิมไม่นายไม่ได้อ่ะนายจะบนบานแต่อุ้ยเชียร์ตกใจนายจะบนบานแต่นายไม่รู้ว่าจะบนบานอะไรโอ้โหจบแล้วอย่างนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเจ้าหรอคิมไม่หรอกเรากลับมาในบ้านหลังเดิมเหล้าขาวมียานะครับตัวหุ่นก็บอกอุ้ยศพฮะคุณผู้ชมฮะนี่ครับศพผมบอกแล้วว่าห้องนี้ต้องมีคนตายก็คือห้องที่นี่ไงมันถูกล็อกจากด้านในเนี่ยเห็นไหมมันต้องมีคนตายเห็นไหมใช่คนนี้หรือเปล่าไม่รู้นะโอเคประตูหลังบ้านล็อกเฮ้ยเอาอีกแล้วเป็นอะไรน่ะเอ้านี่มันผลไม้ของพ่อนี่ทำไมแขนมันหักแบบนี้ล่ะอ้าวหนูเปล่าทำนะมันตกลงมาแล้วแขนหักเองโอ้เดี๋ยวพี่จะลองซ่อมดูก่อนนะครับเสียงอะไรกันนะนั่นเองที่มันเป็นนักของหัวของพ่อเองใครทำมันกันไม่ใช่หนูนะพี่เขาเป็นคนเอามาเล่นไม่ใช่นะคะย่าหนูไม่ได้ทำอย่างแก้ตัวเอ้าคุณหัวสำคัญของพ่อเองทำพังจนได้หนูเปล่าทำนะคะย่าน้องเป็นคนทำตั้งหากนั่นแกเป็นพี่เลยยังโยนความผิดไปให้น้องอ้าวนิสัยแบบนี้ใช้ได้ที่ไหนอ้าวตบหัวหน้าดีให้ตาย
อ้าวโอ้โหยายไม่ฟังพี่เลยอ่ะโอ้โหนะโอเคนะสรุปก็คือไอคนที่นอนตายเนี่ยคือพ่อแน่นอนผมว่านะเพราะว่ามีหุ่นกระบอกอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงข้างๆพ่อแล้วนี่น่าจะเป็นศพพ่อนะที่นอนตายนะครับแต่ไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรนะยายใช้ไม่ได้ยายไม่ฟังพี่เลยนะก็นั่นแหละฮะตามนั้นแหละอ๋อประตูนี้ก็ล็อกเราไปไหนได้บ้างวะเนี่ยเหล้าขาวก็เป็นเครื่องเส้นนะต้องไปไหนต่อครับพี่อันนี้ก็ดูไปแล้วไข่ต้มนี่ก็เปิดไม่ได้สรุปต้องไปไหนต่อวะเนี่ยห้องใหญ่เปิดไม่ได้นะเปิดไม่ได้นี่ก็ออกไม่ได้เหมือนกันอุบะประเด็นคือเราต้องหาเซฟต่อไปนะเฮ้ยเล่าไทยโอ้โหเก่ามากฮะแม่เขาหูดูจากทรงโอ้โหขวดเก่ามากอ่ะแบบสภาพเก่ามากนะครับมาเจอเหล้าแล้วไงต่อไข่ต้มอ้าวพอหยิบเหล้ามาปุ๊บประตูเปิดเลยเหรออ่ะปิดไปด้วยไปปิดไม่ได้ด้วยนะครับโอเคเฮ้ยเสียงเหมือนมีคนอยู่ในห้องน้ำเลยอ่ะไหนแอบดูหน่อยสิทำไรอ่ะน้องไม่มีใครรักหนูเลยไม่มีใครรักหนูแต่พี่รักหนูนะไหนแอบดูดิไม่มีช่องให้มองเลยว่ะแม่งเอ้ยไม่มีช่องให้มองเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องรอไม่ต้องเสียใจไปไม่มีใครรักหนูแต่พี่ก็รักหนูนะไม่ใช่ละไร้สาระละผมว่าอะไรแดงๆวะกระสือนี่ว่ะอีกกระสือสเปซบาร์เอ้ยกระสือกัดเหรอกัดเหรอจะปล่อยกัดทำไมต่อยแม่งดิเนี่ยอย่างนี้แหละยอดต่อยแม่งอย่างนี้นะฮะสเปซบาร์บวกลูกอ๋อบวกอย่างนี้คือชะโงกเนาะแบบนี่ชะโงกเอาไว้ดูผีนะครับโอเคตรงไปยาวๆแน่นอนเลยเสียงอะไรอ่ะอย่าให้มันเห็นอย่าให้มันเห็นเหรอเอ้าแล้วกลับมาทำไมที่สายมาเนี่ยผมกลับมาทำไมที่สายมาเนี่ยเดี๋ยวผมก็เซ็นว่าไปแล้วเนี่ยกลับมาทำไม
เออมันมีอยู่ช่วงนึงอ่ะที่มันจะมีประตูอ่ะเอ้ยไม่ใช่ประตูดิที่มันจะมีแป๊บนึงนะเดี๋ยววนกลับไปแป๊บนึงเนี่ยคุณเห็นไหมอ่ะอย่างเช่นตรงเนี้ยจะเป็นศาลใช่ป่ะแต่ที่ผมเห็นอ่ะมันเป็นแสดงว่ามันไม่ให้เราไปไหนละเราก็ต้องอยู่ที่นี่แหละมั้งให้ทำอะไรอ่ะให้มาบนบานใหม่เหรอตอนแรกบนบานไม่รู้เรื่องก็ไม่ใช่เอ้ยเดี๋ยวทูบลอยได้คุณผู้ชมฮะรั่วแล้วทูบลอยได้โอ้ยผีหลอกของจริงแล้วโอ้โหทูบลอยได้โอ้โหถ่ายรูปไปดิทูบลอยได้สุดยอดมาก Amazing Amazing Thailandตรงอื่นมันก็ไปไม่ได้แล้วอะมันไปไหนไม่ได้แล้วเห็นไหมอีกรอบหนึ่งมันจะวาร์ปออกมาที่เดิมตลอดแล้วเราต้องไปตรงไหนอะเออให้เราไปตรงไหนไฟฉายนี่ไม่มีวันหมดเลยมั้งไม่มีวันหมดเลยมั้งฉายมานานแล้วไม่เห็นจะดับสักทีมันก็ไม่มีทางให้ไปเนี่ยเห็นป่ะมันไม่มีทางให้ไปอ่ะเส้นตรงสารนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งมีเหล้าไทยนี่ว่ะอ๋อต้องแก้บนเออเราก็ลืมว่าต้องแก้บนด้วยเหล้าเนาะโอเคเราแก้บนแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราโดนเดี๋ยวตัวนึงนะไอ้ผมก็ลืมว่ามันต้องแก้บนด้วยเหล้าเนี่ยเออให้ไปเราเอาเหล้ากลับไปเอาเหล้าไทยในบ้านหลังนั้นน่ะผมก็ลืมไปได้โอเคนะครับมันก็เหมือนกับว่าเราบนไว้ว่าขอให้เราเนี่ยแค้วคาดปลอดภัยใช่ไหมแล้วเราก็จะตอบแทนได้เล่านะครับเป็นเล่าไทยเราก็เอามาให้แล้วคือเมื่อกี้ถ้าเราไม่เอาเล่าให้แบบสมมติว่าเราจะหนีแต่เราหนีไม่ได้มันเหมือนกับว่าเราโดนบังตาอยู่ไม่ให้ไปไหนนะครับถ้าเนี่ยแกมาบนชั้นไว้เนี่ยแกต้องมาแก้บนด้วยนะถ้าแกไม่แก้บนแกก็ไปไหนไม่ได้จนกว่าจะแก้บนฉันได้อะไรประมาณนี้มั้งเออโอเคนะครับโอ้เออจุดเซฟนะฮะโอเคเราจะเซฟไว้อันนี้ทับอันเดิมเลยนะครับเอาไปเลยครับเดี๋ยวดูดิเช็คเพื่อความโอเคสุดยอดโอเคนะครับผมก็สำหรับโฮมสวีทโฮมนะครับพาร์ทแรกก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคนะผมถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ